วันอาสาฬหบูชาประวัติวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทยคำว่าอาสาฬหบูชาย่อมาจากอาสาฬหบูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะอันเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมแต่ถ้าในปีใดมีเดือน8 2หนก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน8หลังแทนวันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหปูรณะมีดิถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหณป่าอิสิปตมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีอันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เห็นดวงตาแห่งธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและพระภิกษุองค์แรกในโลกและทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบ3องค์บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและวันพระสงฆ์คือวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วยสำหรับวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ตรงกับวันพุธที่13กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นวันแรกที่พระโคตมะพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับพระประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนี้เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีการประกอบพิธีอาสาฬหบูชาลงวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2501กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆเช่นไปวัดรับศีลงดเว้นการทำบาปทั้งปวงถวายสังฆทานให้อิสระทานปล่อยนกปล่อยปลาฟังพระธรรมเทศนาและไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาช่วงเย็นหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถธิยดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ